ปีกยงปีกยักษ์ก็มารอเหมือนกันครับผมไม่เคยนับเลยครับแต่เพราะมันจะเห็นเป็นภาพว่าเราเคยได้ปีกเคยได้มงกุฎเคยได้ของใช่ทำไมแม่ของเราบ้านเราอ่ะทำไมเขาถึงแบบเล่นใหญ่กันตลอดเลยไม่ยอมเล็กก็มันเป็นความรักที่เขามอบให้เรามากกว่างานเราเนี่ยแกะพวงมาลัยเนี่ยนานสุดกี่ชั่วโมงตลอดนานสุดก็เป็นวันนะครับในช่วงมันเกิดอะไรพวกนี้มันจะได้เป็นเยอะมากกว่าขอบคุณที่มารักพนักงานคนนี้ขอบคุณที่ไม่รู้ว่าพี่ๆเข้ามาเพราะอะไรแต่ขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันครับใช่ตอนนี้เข้าปีที่4กับปีที่5แล้วครับใช่ทุกคนก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเป็นความน่ารักบนโลกเป็นพลังอย่างดีให้เราได้ขับเคลื่อนแฟนคลับก็เปรียบเสมือนครอบครัวของเราก็ทีคแบบพี่น้องธรรมดาก็หยอกๆล้อๆล้อเล่นกันได้หมดเลยครับเมื่อเห็นเวลาแฟนคลับไปตามปลายเนี่ยก็คือแฟนคลับก็จะเดินเข้ามาทักทายมาคุยอย่างนี้ได้เลยก็มีเดินทักทายเลยสวัสดีป้ายป้ายมีอะไรดีวะอะไรอย่างงี้บางทีเราก็ถามตัวเองเหมือนกันแต่พี่ๆเขามองเห็นแบบว่ามองเห็นความน่ารักของในตัวเราเลยค่ะขวัญใจแม่ยกเขามีการประมวลภาพรวบรวมมาปีกยงปีกยักษ์ปีกยงปีกยักษ์ในวันนี้ใช่ไหมครับใช่ในวันนี้คือปีกยงปีกยักษ์มันมีในทุกๆเทศกาลตลอดทุกงานใช่วันนี้มีชื่อเข้าชิงในคมชัดลึกปีกยงปีกยักษ์ก็มารอเหมือนกันครับผมเคยนับบ้างไหมว่าเราได้มากี่ครั้งแล้วก็ไม่เคยนับเลยครับแต่เพราะมันจะเห็นเป็นภาพว่าเราเคยได้ปีกเคยได้มงกุฎเคยได้ของใช่ทำไมแม่ของเราบ้านเราอ่ะทำไมเขาถึงแบบเล่นใหญ่กันตลอดเลยอ่ะไม่ยอมเล็กเลยอ่ะก็มันเป็นความรักที่เขามอบให้เรามากกว่าจริงๆได้เยอะกว่าค่าตัวอีกนะที่เขาให้เนี่ยใช่บางงานได้เยอะกว่าหลายเท่าเลยครับส่วนมากเราจะสั่นเงินยังไงลูกอะไรครับจะสั่นเงินยังไงหรือว่าจะเก็บไว้อย่างนั้นก็มีไปลงทุนธุรกิจบ้างแล้วก็มีอย่างเช่นวันเกิดก็ไปลงทุนทำคอนเสิร์ตเพื่อให้กับพี่ๆด้วยครับจริงๆต้องมีทีมงานคอยแบบว่าดูแลเรื่องตรงนี้โดยเฉพาะเลยใช่มีทีมงานเบื้องหลังส่วนมากพวกมาลงมาอะไรคุณแม่จะเป็นคนไปเก็บไปมากกว่าครับใช่เคยนับเวลาไหมว่าทีมงานเราเนี่ยแกะพวงมาลัยเนี่ยนานสุดกี่ชั่วโมงเพราะเขาเล่นใหญ่เป็นของใหญ่กันมาตลอดนานสุดก็เป็นวันนะครับในช่วงมันเกิดอะไรพวกนี้มันจะได้เป็นเยอะมากกว่าเป็นพิเศษใช่ครับปายรู้สึกยังไงที่แบบว่าคนเขารักเราแล้วเขาทุ่มให้เรากันขนาดนี้คือปายจะขอบคุณพี่ๆทุกคนอยู่เสมอว่าขอบคุณที่มารักพนักงานคนนี้ขอบคุณที่ไม่รู้ว่าพี่ๆเข้ามาเพราะอะไรแต่ขอบคุณที่ยังอยู่ตรงนี้ด้วยกันครับใช่ทุกวันนี้มันผ่านมาหลายปีเหมือนกันนะแต่เขาก็ยังเหนียวแน่นตอนนี้เข้าปีที่4กับปีที่5แล้วครับใช่ทุกคนก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมเป็นความน่ารักบนโลกเป็นพลังอย่างดีให้เราได้ขับเคลื่อนต่อไปครับแล้วเวลาเราแบบเจอแฟนๆเงี้ยเราทีทแฟนคลับเรายังไงแฟนคลับก็เปรียบเสมือนครอบครัวของเราก็ทีทแบบพี่น้องธรรมดาก็หยอกๆล้อๆล้อเล่นกันได้หมดเลยครับเมื่อเห็นเวลาแฟนคลับไปตามปลายเนี่ยก็คือแฟนคลับก็จะเดินเข้ามาทักทายมาคุยอย่างนี้ได้เลยก็มีเดินทักทายเลยสวัสดีป้ายบางคนก็กรี๊ดไม่กล้าทำอะไรใช่เราก็สตันไปใช่มีเหมือนกันครับเคยเจอแบบแปลกฮะสุดขนาดไหนเราแบบเขาเข้ามาหาเราแล้วเขาแบบแปลกๆอ่ะก็คือเขาหันมามองหน้าเราแล้วเขาก็หันกลับไปแล้วเขาก็หันมองก็พี่ป้ายคำแรกอึ้งเราก็ผมทำอะไรผิดหรือเปล่าครับเนี่ยประมาณนี้มากกว่าครับเขินไหมเวลาแฟนคลับเขาแบบมาจิ้มการ์ดเราอ่ะเขินมันเป็นความเขินอยู่ตลอดมันก็ไม่รู้ว่าคนหนึ่งจะมาหลงรักเราเพราะอะไรเพราะว่าบางทีเราก็ก็ฝ่ายมีอะไรดีวะอะไรอย่างงี้บางทีเราก็ถามตัวเองเหมือนกันแต่พี่ๆเขามองเห็นแบบว่ามองเห็นความน่ารักของในตัวเรานอกจากเสน่ห์ในตัวแล้วเรามีเสริมเสน่ห์มูเตลูอะไรบ้างมั้ยคะคนเขาถึงรักถึงหลงเรากันขนาดเนี้ยมูเตลูตอนนี้ก็ไหว้ไปจะถ้าก็แล้วแต่ว่าถ้าเราไปเชียงใหม่แล้วก็จะไปไหว้แต่ละที่ที่ศักดิ์สิทธิ์เราก็ไปทุกที่เลยครับไม่ได้ถึงขั้นแบบว่าโหต้องไปไหว้ที่นั่นที่นี่เจาะจงอะไรขนาดนั้นไม่ครับก็คือที่ไหนเขาบอกว่าดีเสริมดวงอะไรเราก็ไปแล้วก็ไปไหว้ใช่ครับผมปายเคยมีคำอธิษฐานหรือขอพรมาก่อนหน้านี้ไหมว่าเราอยากจะดังมีชื่อเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ก่อนที่ปายจะดัง1ปีนะปายเคยไปที่เขาคิดจะกูดคือเราบอกว่าตอนนั้นเราก็เป็นแค่พนักงานคนหนึ่งทำงานเงินเดือน12,000ใช่ป่ะล่ะแล้วก็เลยว่าขอให้เราประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานผมก็ปายก็ขอตั้งแต่ที่แรกจนขึ้นไปที่ผ้าแดงเลยขออย่างเดียวเลยขออย่างเดียวใช่ครับผมแล้วมันก็หลังจากท
ที่ขอพรเสร็จประมาณ 3-4 เดือนเพราะมีกระแสมากับลุงธนดลเลยใช่แล้วก็ยาวมาเลยใช่ครับแล้วได้มีโอกาสกลับไปเขาคิสกูดอีกไหมกลับไปมาแล้วครับใช่ไปไหว้มาไปไหว้เฉยๆหรือว่าไปแก้บนก็ไปไหว้ใช่เพราะว่าตอนนั้นเราเหมือนไปขอพรท่านละเราได้บนใช่ครับเชื่อไหมเรื่องนี้แต่เรื่องนี้เชื่อครับเชื่อว่าท่านประทานพรให้เราตอนนั้นเราก็ใช้ชีวิตแบบพนักงานเงินเดือนธรรมดามันก็ไม่มีเงินพอที่จะส่งให้แม่ไม่มีเงินพอที่จะเลี้ยงดูแม่ใช่พอไปไหว้กับขอพรท่านก็ประทานพรมาให้แฟนคลับเขาหลงแล้วกันขนาดนี้คิดว่าอนาคตเนี่ยเขาจะเล่นใหญ่อะไรมากกว่านี้อีกไหมปลายว่ายกบ้านยกรถอะไรมาให้เราเลยไหมแต่ช่วงนี้ก็เบรกเข้าไว้แล้วครับผมเบรกไว้ว่ามันอีกหลายรางวัลอยู่แล้วจะได้เข้าชิงอยู่ใจเย็นๆนะอย่าไปเทหมดน้ำปากใช่คุณแม่แต่ละท่านใช่เรามีการปรามคุณแม่หรือว่าเฉลี่ยหน่อยใจเย็นๆเราบอกเวลาเราบอกแม่ใจเย็นๆนะคือบางท่านเหมือนมีรอบล่าสุดงานมันเกิดมีแม่ท่านหนึ่งแม่อ้อยคือมาคนเดียวเลยประมาณ7หลักอ่ะคนเดียวอ่ะแต่พุ่งเลยบอกว่าใจเย็นๆนะครับปีหน้าผมจะเกิดอีกอยู่ไปให้ก็ได้ติดตามข่าวบันเทิงได้ที่9 The Ten ทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ